หลายอย่างนะก็อย่างที่รู้ๆอ่ะมันก็เป็นข่าวมาเรื่อยๆที่เราดูทั่วๆไปว่าร้านหนังสือเนี่ยกระแสมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วเขาก็พยายามปรับเอานู้นเอานี้มาขายใช่ไหมแต่ของร้านพี่เนี่ยคือทำหนังสือมาตลอดแล้วพยายามให้หนังสือมันเยอะเป็นหลักอยู่แล้วแต่ก็มีเสริมส่วนอื่นเอาสื่อความรู้ของเด็กหรืออะไรมาแทนเพราะวารสารข้างหน้าเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่มีขายละก็เลยต้องเอาอย่างอื่นมาลงใช่ไหมคะแล้วส่วนหนังสือเนี่ยก็บางสำนักพิมพ์ก็ปิดไปสำนักพิมพ์ที่อยู่ก็เราก็พยายาม เลือกว่าอะไรที่มันขายดีตอนนี้หนังสืออะไรที่ควรที่จะเน้นอย่างหนังสือเด็กหนังสือเด็กตลาดหนังสือเด็กไปได้แน่นอนส่วนหนึ่งค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้คือรู้ๆกันเลยว่าเวลาคุณอยากได้อะไรคุณก็เปิดคุณก็จับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคุณก็กดเลยค่ะถ้าคุณอ่านแค่นั้นจบแต่ถ้าคนที่รักที่ชอบที่จะอ่านหนังสือจริงๆอ่ะเขาก็จะชอบอ่านหนังสือเพราะมันรายละเอียดเยอะกว่าอะไรกว่าแต่คนจำนวนนั้นมันน้อยมันไม่สามารถเลี้ยงที่จะมามันนอกจากว่าจะมีการที่ว่าคุณส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือด้วยวิธีไหนที่เขารู้สึกว่าเขาขาดหนังสือไม่ได้อ่ะ